โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่การ์ดเกมมี่ครับพวกผมในแคชชั่นเดิมครับผมไม่อยู่เราแค่เข้าใกล้กับแผงชั้นในอ่ะก็สรุปเรื่องไอ้สรุปคำพูดประมาณนี้ครับอ่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การ์ดเกมมี่อีกรอบนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมอารากามินะครับผมตอนนี้ก็ถึงแชปเตอร์ที่8แล้วโอเคโอ้ใช้งานได้ดีมากเลยมันมาของเราไอ้ตำแหน่งให้เราหมดเลยฮะเป็นสกิลที่ดีฮะคิดถูกยิงที่อับมาว่ายขอทีละคนขอทีละคนโอ้ยมีลูกไฟส่องไปมาด้วยอ้าวพอคายแล้วได้รูปไฟหายไปด้วยฮะเป็นกับดักรูปแบบใหม่ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนสำหรับการที่ศัตรูตัวหนึ่งจะมีการใช้รูปไฟวนไปวนมาอย่างนี้ดีครับมันทำให้รู้สึกแปลกใหม่ขึ้นทุกครั้งจริงๆเลยนี่ดาบแปลกนะเนี่ยไปเกินครึ่งทางแล้วก็ยังมีอะไรใหม่ๆโผล่มาให้อีกไม่เร็วเลยก่อนเรื่องตอนนี้คือเราจะเข้าใกล้กำแพงชั้นไหนครับผมในการเก็บเครื่องรางอันสุดท้ายอย่างวะดึงไม่ออกโอเคครับผมว่ายเห็นแวบแวบไปแวบมาแข็งแกร่งยังไงเราก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วคัมภีร์ครับผมขอคัมภีร์อยู่งาน49เมตรเขาท่าที่เหลือซาโพสตูพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปบู๊กับมันแป๊บนะไหนๆก็มางี้แล้วแล้วก็สตูอุ้ยเกือบไปรีคิวเปลี่ยนบางโกมุกครับผมจะทำให้เราสามารถจะมาร์คตำแหน่งสตูได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจอมันครับผมช่วยผมได้เยอะมากเลยนะสกิลนี้ที่ยับมาไม่เสียหายเพราะมันไม่ต้องนั่นไงฮะไม่ต้องเจอสตูก็มาร์คตำแหน่งได้ขอเพียงแค่อยู่ในระยะซึ่งไอเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วก็ลองไปดูในพาร์ทก่อนครับผมพาร์ทอะไรวะพาร์ท6หรือพาร์ท7นะพาร์ทที่ผมเริ่มอัพสกิลพื้นฐานเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มอัพเกรดสกิลอ่ะไอเนี่ยถือว่าเป็นสกิลนึงที่สำคัญสำหรับผมเลยนะโอเคไปขอเก็บกันพีงั้นก่อน2อันระยะค่อนข้างใกล้เอาได้เอาอยู่ครับเอาอยู่มันก็มุโอเคเห็นสตูหมดเลยที่อยู่แถวนี้เพราะมันรักมันจริงเลยคือท่านี้ตอนนี้เราสามารถจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นวันแมนอาร์มี่นะฮะคือไม่ถึงไงต้องไปอย่างนั้นหน่อยตอนนี้ก็มีลูกไฟแบบที่เป็นกับระเบิดอยู่อันตรายมากโอเคครับผมจะค่อยๆไปนะจะใส่ตัวข้างบนแล้วก่อนซอยใช้นี่อีกทีนึงครับผมเห็นมั้ยมาเพิ่มอีก2ตัวมันช่วยผมไปเยอะจริงๆเลยให้ตายอ่ะรับสกิลนี้จังเลยว่ะต้องทำลายตรงนั้นนะแต่ว่าเราอยู่ใกล้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำลายนั้นก่อนกระโดดไปเลยไม่ได้เหรอสำหรับอยู่ใกล้แสงไฟสำหรับตัวนี้นะโอเคครับผมไม่มีปัญหา
มันช้าไปได้น้องเอ้ยตรงนั้นมีกับระเบิดอยู่อันตรายนะฮะเนี่ย20เมตรข้างในการระเบิดครับห้ามโดนเด็ดขาดถึงตายโอเคทีก็39เมตรตรงนั้นครับผมแล้วก็35เมตรตรงนั้นคัมภีร์เก็บค่อนข้างถือว่าค่อนข้างจะใกล้กันนะสำหรับด่านนี้บางทีอาจจบด่านนี้เร็วก็ได้พบโซ่โอเคครับผมสกิลที่ผมต้องขอบคุณมันจริงเลยทำให้ผมมาได้กระทั่งข้างในนี้ช้าไปแล้วครับตาย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 แล้วข้างบนอีกส่วนพวกข้างในตอนนี้ยังทำอะไรมากไม่ได้ก็รอก็ได้ครับผมเป้าหมายของเราไม่เอาเยอะไม่ใช่ท่าก็ได้ไม่งอไม่งอทำลายศพให้ด้วยเอ้าไม่มาอันนี้ให้ด้วยสุดท้ายก็ต้องมาเองอยู่ดีแต่ก็โอเคฮะเรารู้ปริมาณศัตรูแถวนี้แล้วตรงนั้นค่อนข้างมืดโอเคครับมีซู2ตัวตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดล่อมามันก็จะได้แค่ตัวเดียวไม่จำเป็นต้องใช้คาถาเพิ่มซึ่งก็ล่อมาตัวเดียวเองมันช้าไปแล้วมา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 มีแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นต้องนั่นไม่ใช่คาถาอะไรนะไปจัดการตัวพลธนูข้างบนครับผมโอเคอย่าเสี่ยงที่จะผ่านแสงไฟเราคือนินจาชีวิตเราคือเงามืดนะโอเคมากระแมกสูงได้ดีขอด้วยตัวหนึ่งนั่นด้วยขอบคุณสำหรับอาหารโอเคครับตรงนี้น่าเป็นตัวท้ายของแอร์เรียนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปเก็บคัมภีร์หรืออะไรพวกนี้สักทีลงไปเลยได้ไหมไม่ได้ก็ลงไปทีละชั้นลาก่อยโอเคมีคัมภีร์จริงด้วย
ข้อที่2ครับผมตอนนี้ผมต้องการก็คือข้างบนนั้นโอเคข้างบน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 ไปก่อนที่3โอเคครับขอเช็คนิดนึงสามารถตอนนี้ผมสามารถจะอัปเกรดดีคอยนั่นแหละนะเขาเรียกว่าอะไรตัวล่อสคาคุปแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจนะดีคอยมันมีประสิทธิภาพพอแล้วในการล่อสูตรไม่จำเป็นต้องทำให้ระเบิดเพื่อที่จะทำให้สูตรตาบอดเพิ่มอีกยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ผมว่าจะเก็บเพิ่มอีกสักเก็บเพิ่มอีกสักเท่าไหร่ดีวะแบบนี้เก็บเพิ่มอีกสักสองงานน่ะแล้วก็อาจจะทำให้คู่ไหนมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มเป็นอันนี้สำหรับการใช้ชีเนนกับระเบิดอ่ะแปะหลังสตูไปเลยเดี๋ยวคิดมีอะไรเดี๋ยวเฟื่อครับทีนี้เราต้องบูข้างในเพื่อจะเก็บคัมภีร์อีกอันนึงไปทำไรโอ้วันนี้ก่อนผมจะบูนะข้างในนี้เดินอยู่ขึ้นข้างบนได้ไหมข้างบนข้างบนได้ได้ได้แต่ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยอะไรเท่าไหร่โอเคครับทีก็ทำลายโอ๊บอันนี้งดงามมากตรงนั้นไปได้ฮะยังเหลืออะไรอีกคัมภีร์ใช่คัมภีร์เราต้องเอาขอเช็คนิดนึงนั่นไงศัตรูเยอะมากต้องคอยตรวจเป็นระยะความใจเย็นคือสิ่งสำคัญนอกจากความใจเย็นแล้วสัญชาตญาณแต่ละอย่างเราเดี๋ยวโอ้บ้าที่สุดตรงนี้ตรงไหนเนี่ยตรงไหนวะนี่คือที่ไหนเนี่ยย้อนมาไกลขนาดไหนเนี่ยไม่ได้ไกลมากโอเคฮะได้อยู่คือทำลายโอ๊คข้างบนไปแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เลยน่าโอเคไม่ไกลยังไม่ทำลายฮะแค่ไม่เป็นไรแท็กศัตรูมาให้เราได้ขนาดนี้เราก็หายห่วงแล้วฮะทำอะไรได้เยอะเลยตอนนี้เตะขึ้นไปข้างบนก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเรียบร้อยอย่าทำแบบนี้มานานแล้วสตูมกวนประสาทมากเลยเห็นแล้วก็โกรธแล้วก็อยากจะฆ่าทิ้งหน่อยอ่ะเอาเห็นอีกแวบโอ้ยเรียบคู่ไหนชาเต็มแล้วนั่นก็อีก3ตัวข้างบนอีตรงนั้นขับไปฆ่ากันละมีเวลามากเลยเหลือเฟือขึ้นอีกดีคำพีของฉากนี้เหลือแค่อันเดียวครับผม7เมตรเองเหรอวะขนาดนี้เองเหรอเนี่ยอ
ตูก็ไม่เหลือแย่ๆอะไรนะก็ถือว่าค่าสบายๆอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคครับผมถือว่าค่าสบายๆแล้วตอนนี้เดินไปหามันสบายๆเชือดขาฟันหัวอารมณ์เหมือนนักมวยไทยตีศอกฟันเข่าโอเคฮะคนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายตายแล้วเว้ยลาก่อยโอเคครับผม4 skill point มีคัมภีร์อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลย2อันเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเอาฮะถ้าเกิดได้มาเราก็สามารถจะถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำสกิลอะไรสักอย่างมากขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวคงทำเป็นสายออฟเฟนนั่นแหละโอเคสวยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะมีสารเจ้าเอาไว้เก็บลูกแก้วเพิ่มซึ่งผมไม่เป็นต้องใช้แล้วจะเหลือสตูอีกเหลือโอ้ปีศาจจุดที่เราต้องทำลายแล้วก็มีคำพีอีก2อันโอเคไม่ยากขอให้ใจเย็นๆค่อยๆทำแล้วอะไรจะดีขึ้นเองครับมั้งมาสตูมันมีแค่2ตัวเองเหรออ๋อ3ใกล้ไปใกล้ไปอะไรกันเนี่ยเข้ามาถึงนี่เลยนี่มันหาเรื่องอะจะชัดอําปอแดกหัวตายเลยไปแย่ ศัตรูมันนะครับโอเคมาอยู่กระจุงนี้นี่เองโอเคขั้นแรกขอนี่ก่อนขอลูกแก้วคืนมาก่อนลูกนึงดีสวยบ้านก็แม่งสตูแล้วไม่มีสตูอยู่ข้างบนนะถือว่าเป็นล่ามาเสิร์ฟของเราจริงนี่ก็อีกตัวนั่นก็ด้วยคัมภีร์จะอยู่ตรงไหนเนี่ย40เมตรตรงนี้ขออีกทีดิ40เมตรฮะข้างใน1อันแล้วก็หาไม่เจอมันมีแค่อันเดียวป่ะยังไงผมเก็บก่อนแล้วกันผมค่อยทำภารกิจไปเดี๋ยวก็เจอเกือบไปแล้วแมวนะเดินอยู่ได้คัมภีร์เนี่ยฮะ32เมตรโอเคเจอแล้วอีกอันนึงอยู่ตรงนั้นต้องการฮะอีก2อันขึ้นได้ไหมไม่ได้นะเกือบไปโอเคข้างบนตรงนี้ไปไหมข้างบนตัวปัญหาจะขึ้นไปใส่มันไงวะเนี่ย
ก็ต้องใช้อาวุธอีกใช้อาวุธสั้นครับแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสอยมันได้จากตรงนั้นเลยตรงนี้ก็ไม่มีมุมยิงอีกอยากจะบ้าตายโอ้ยกับระเบิดแป๊บเอาต่อหน้านี่เลยฮะไอ้แสงไฟนี่มันน่ารำคาญจริงเลยขานี้หามุมยิงไม่ได้แค่ไม่ต้องหามุมยิงก่อนจะได้ฆ่านี่สบายๆเก็บลูกแก้วด้วยเรื่องสำคัญฮะเรื่องสำคัญมากๆที่งงที่สุดคือมันหามุมยิงเราได้แต่เราหามุมยิงมันไม่ได้แหละฮะเดี๋ยวโอเคนะแค่ขึ้นในผมหาเติมเมื่อไหร่ก็ได้ต้องการไหมอันที่สามคันหลังก็บอกกันแหละยอดเยี่ยมอาเกตคุณไหนดีไหมนะเพราะเราใช้นี่บ่อยแต่ใช้นี่ก็ทำให้สนุกมันทำให้การเล่นสนุกมากขึ้นนะแล้วก็ระเบิดไปหลังสตูแล้วพอสตูเดินไปใกล้ใครก็ตุ้มแฮปปี้เอาที่ใช้บ่อยสุดก่อนนะฮะไม่รู้คิดถูกไหมแต่ก็มันก็แค่ด่านเดียวอะด่านหน้าให้เก็บใหม่ก็ได้โอเคป่ะเป้าหมายต่อไป38เมตรอะไรนะอ๋อสันเจ้าโอเคจัดไปมาแล้วก็ใช้คุมฮะเก็บลูกแก้วเก็บลูกแก้วที่เราได้เต็ม2ลูกเห็นเราไหมเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นตายนะโอเคครับผมตรงนั้นจะเป็นโอฟอีกอย่างหนึ่งซึ่งน่าเป็นอันสุดท้ายแหละมั้งแต่ตอนนี้ที่ผมต้องการก็คือไปเอานั่นแหละคาถาคำมีคาถาครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเหลืออีก3ตัวอย่าได้เสียเวลาครับผมฆ่ามันให้หมดเลยแหละเจ็บข้างหลังท่านลูกสุดหัวใจไหวไหวหันหลังแล้วหันหลังแล้ววันนี้เนาะไม่ต้องตื่นเต้นเห็นอย่างนี้พี่ไม่ประมาท17เมตรครับผมคัมภีร์ในนั้น
เรียบร้อยด่านนี้ครบแล้วผม6คัมภีร์อุ้ยกระโดดระเบิดไปไอเดียถัดไปถ้าเกิดจบด่านได้แล้วก็ดีโอเคไปอันนั้นรอมาได้แล้วเจดีแบบนี้มันเจดีญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเนาะโอ้ยต้นสกุลละใบยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยนั่นแหละเกมอินดี้จะเอาแบบกราฟิกระดับสูงไม่ไหวนี่เป็นหินสูงๆนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมีการประกอบด้วยรูปปั้นอีกาของเราหรือเปล่าน ิมิตอันใหม่เหรอ3จุด มีพลังบางอย่างพุ่งขึ้นมาพระใจจากวิญญาณฉันจากวิญญาณแต่ว่า Solid Being สิ่งที่ไร้วิญญาณจะไม่สามารถสั่งหรือสร้างมันขึ้นมาได้ Hi. อะไรกันมิเธอเป็นหรือเปล่าเนี่ย yeah. นี่มิตะกี้มันทำอะไรเธอไง yeah. นั่นคืออาจารย์ซูโยชิซึ่งเป็นคนที่สอนหัวหน้าของกลุ่มไคโฮเกี่ยวกับการแบบนะ Vitadem Capture You and Your Empress โดย Word Artist The One Who Taught Kaiho Leader The Technique With Let Them โอเคก็นั่นแหละเป็นคำพูดของอาจารย์ซูโยชิมาสเตอร์ซูโยชิที่เป็นคนสอนพวกกลุ่มผู้นำของพวกกลุ่มไคโฮของไคโฮในการที่ถึงเทคนิคในการจับเธอแล้วก็ราชินีของเธอไงล่ะคำพูดพวกนี้เป็นคำพูดของเขาเครื่องหมายตกใจงั้นเธอรู้ได้ไงล่ะก็ใช้แค่รู้น่ะเหมือนกับไอ้มาโซเลียมมันอาจจะเป็นความทรงจำของแม่ทัพก็ได้ถึงยังไงก็ตามซิโยชิก็เป็นศัตรูของนิโชคุความฉลาดเขาเป็นของจริงเขาสอนไอ้หัวหน้ากลุ่มไคโฮมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเอสเซนเขาเรียกอะไรกลิ่นไม่เอสเซนประมาณว่าสัญชาตญาณเหมือนออร่าเรียกงี้กันนะเกี่ยวออร่าแล้วก็คำพูดพวกนั้น3จุดเธอคิดว่าฉันมีวิญญาณหรือเปล่าล่ะเธอจำอะไรเกี่ยวกับคำพีที่บรรพบุรุษของเธอพูดถึงเกี่ยวกับวิญญาณของอารากามีหรือเปล่าไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะมันสำคัญด้วยเหรอมันสำคัญนะสิไม่เข้าใจยังไงออร่าของเงาของฉันน่ะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เรียกฉันออกมามันออกมาจากวิญญาณของฉันถ้าฉันไม่มีวิญญาณฉันก็ไม่ควรจะมีออร่านี่สิแต่ว่างั้นนี่มันวิญญาณใครล่ะมันมาจากไหนฉันไม่ใช่มนุษย์แล้วก็วิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นมาจากบรรยากาศซะหน่อย3จุดถ้าฉันเหมือนเป็นร่างทรงของใครสักคนล่ะก็มาตั้งใจฉันได้ใช้ออร่าของเงาแล้วก็ดาบซึ่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติที่สองของฉันฉันสามารถจะใช้มันได้ทันทีตั้งแต่ที่ฉันตื่นขึ้นมาเลย
นี่มันเป็นเพราะฉันเป็นอลากามิเหรอหรือว่าบางส่วนในร่างกายของฉันเป็นวิญญาณคนอื่นคนที่สามารถที่จะกวัดแกว่งดาบได้สามารถที่จะควบคุมออร่าแห่งเงาได้ก่อนที่พวกเขาจะตายแล้วถ้าอลากามิช่วยอยู่สักพักไอ้ช่วยฉันลงสักเดี๋ยวเถอะขอร้องแหละนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยขอโทษนะพอได้ความทรงจำของคนอื่นมาแจมเข้ามาในหัวของฉันเนี่ยฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเหมือนกับว่าฉันขาดอะไรสักอย่างไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจนะเธอคงจะคิดว่าฉันเป็นคนที่เรียกเธอมาที่น่าฉันเป็นคนน่ากลัวที่เรียกเธอมาสินะฉันก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ว่าฉันไม่คงจะตอบคำถามพวกนั้นของเธอไม่ได้นะอาคารมิเธอรู้ไหมว่าบางทีเธออาจจะถูกนะบางทีอาคารมิอาจจะเป็นร่างทรงของนักรบที่ตายมาแล้วหรือบางทีเธออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนิชคุเมื่อชีวิตก่อนและนั่นก็น่าเป็นเพราะน่าเป็นสาเหตุทำให้เธอสามารถจะใช้ออร่าของเงาได้3จุดไม่ต้องห่วงหรอกเราจะสืบให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครแน่ฉันให้คำมั่นเลยแต่ตอนนี้ฉันอยากจะให้เธอตั้งใจหน่อยแล้วก็ฉันไม่อยากให้เธอพลาดตอนที่ใต้ท้าของอิคารุโอ้ยเหนื่อยโอเคโชคดีไปครับผมที่ชัตเตอร์นี้สั้น30นาทีเสร็จไม่เหมือนชัตเตอร์ก่อนเลยโอ้ยเหนื่อยโอเคครับผมถือว่าเล่นได้ดีเล่นได้สวยเก็บคัมภีร์ครบฆ่าศัตรูหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมที่ไม่มีใครเจอเลยเพราะว่าอัพไปนั่นมาไงอัพไปไกด์ทำให้เห็นสู่ทะลุกำแพงไม่พอยังสามารถจะแท็กสู่ได้เลยครับผมโดยที่เราไม่ต้องหาที่แท็กเองถือว่าโอเคใช้ได้ดีโอเคครับก็จบชัตเตอร์8แล้วมาเกินครึ่งทางมาเยอะแล้วครับผมก็น่าจะเหลือประมาณ90 11 12 13 15ชัตเตอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่นอีก3ชัตเตอร์แล้วก็จะอัพลงหลังจากนั้นวันที่11ก็จะเล่นอีก2ชัตเตอร์เพราะเขาทำเฟิร์สทัชของเกียร์วอร์4เกียร์วอร์4นี่ไม่ได้อยู่บนสตรีมครับผมจะอยู่ใน Microsoft Store ก็อาจจะทำเรื่องไงอาจจะต้องบอกวิธีซื้อกันตัวนิดหนึ่งเพราะว่า Microsoft Store มันวิธีซื้อวิธีอะไรพวกนี้แจกค่อนข้างยุ่งยากสำหรับแรกนิดหนึ่งนะฮะโอเคยังไงก็เดี๋ยวว่าอีกทีกันช่วงมะรืนนี้ไปก่อนสักวันพุธพฤหัสเดี๋ยวว่าอีกทีโอเคอ่ะงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอารากามิ Chapter 8ครับผมก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจก็เกมมิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมก็ช่วงนี้เหมือนเดิมฟ้าฝนมันตกบ่อยก็พกร่มพกอะไรไปด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมจะอยู่สนุกกับเราสนุกกับผมไปนานๆนะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ